love you for sentimental cafe โอ้โหเพลงนี้เหมาะกับที่นี่มากเลยนะพี่นะกลับมาช่วงที่2ฮะกับรายการ2บ้านไฮเอ็นครับพี่กฤตอยากให้พี่กฤตฮะเริ่มซิสเต็มนี้เลยฮะเล่าให้ผมเก็ทหน่อยมันเทพยังไงพี่เอาไล่มาตั้งแต่เนี่ยซุปเปอร์ทวิตเตอร์ยันฮอนของเราเลยนะครับผมเป็นไงครับพี่ซิสเต็มนี้มีชื่อว่าอะไรฮะแหมจะบอกว่าอะไรดีล่ะจะบอกว่ายำยำก็ไม่ใช่อ่ะเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ยำยำหรอกเราก็บอกเป็นวินเทจเซนติเมนทัลวินเทจมันจะเป็นความที่กลืนกลมของซิสเต็มต่างๆที่มาลงตัวกันนะครับมันเป็นการผสมทั้งของญี่ปุ่นและของอเมริกาเข้าด้วยกันเพื่อสรรหาสิ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์ให้กับเราได้รับฟังนะครับตัวไดเวอร์ทั้งหมดนะครับทั้งตัวเปิด Twitter Mid High แล้วก็ตัวที่ขับฮอน 16A เนี่ยครับจะเป็นของ YL Acoustic นะครับเป็นของญี่ปุ่นซึ่งนักเล่นเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันดีนะครับโดยที่ปากฮอนเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่าอันนี้เป็นของ Western Electric 16A นะครับโอ้สวยครับสวยครับงามนะครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยเราก็จะมี crossover ที่ใช้โดยของ YL เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ความกลมกลืนของเสียงเนี่ย crossover ชุดนี้เนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อ driver ของมันโดยเฉพาะเราได้ก่อนหน้านี้จากที่พี่หมอว่าเราได้พยายามเซตอัพกันหลายรูปแบบหลายวิธีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ของมันเองเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่กลมกลืนนี่ของมันเองเลยนะฮะนี่ของมันเองครับมันเกิดมาเพื่อของเขาเองมาเลยเราก็พยายามแตกตัวเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เมื่อกี้ที่หมอว่าตัวนี้มีความพิเศษครับพี่น้องฮะตัวนี้คือ compression driver ครับตัวทอนนะครับเห็นมันโค้งไปอย่างนี้อ่ะฮะครับผมตัวนี้ครับเป็นลักษณะของลำโพงฮอนครับจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดจากการที่มันส่งสัญญาณเสียงครับผ่านท่อที่ทำการแมทชิ่งอินเทอร์เน็ตกับมวลอากาศเสียงมันออกเป็นลมเหรอฮะมันออกมาเป็นเสียงเนี่ยครับเสียงมันก็คือลมถูกไหมฮะ uh-huh. เพราะเสียงมันวิ่งผ่านในตัวกลางคืออากาศใช่มันก็จะวิ่งออกมาเนี่ยตัวนี้มันก็จะทำพอมันเหมือนเราแบบปากป้องเนี่ยมันวนมามันออกมาเพื่อแมทชิ่งกับอินเทอร์เน็ตอากาศมันจะไม่เสียงที่แบบว่าเราฟังแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกฮอนมันมีไดนามิกมีเนื้อเสียงที่มันน่าฟังเหมือนจริงมากขึ้นในสมัยนั้นนะครับความสูงของเขาตรงนี้นะครับโอ้สูงมากเลยฮะสูงครับผมก็เป็นคำนวณของวิศวกรในยุคนั้นเลยว่าเขาต้องการลำโพงที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้กำลังวัตต์ต่ำเพราะสมัยก่อนแอมป์หลอดเราก็จะรู้ว่ามันมีแค่10วัตต์20วัตต์30วัตต์ในยุคนั้นในยุคนั้นครับใช่เพราะฉะนั้นเขาพยายามจะต้องใช้กับลำโพงที่สามารถเคลียร์เสียงกลางแจ้งได้หรือในโรงหนังได้และเรื่องของแอมpower ที่ใช้นี่เป็นของอะไรครับพี่ฮะครับผมตอนนี้นะครับ power amp จะเป็น amp 300b นะครับของ Sun Audio ครับจากทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเราก็มีการทดสอบเปลี่ยนหลอดหลายตัวมาเหมือนกันจนตอนนี้เราก็ใช้หลอดของกุยกวางนะครับเพราะว่าให้เนื้อเสียงที่แบบลงตัวกับซิสเต็มนี้นะครับแล้วเราจะมาดูที่ preamp นะครับตัวนี้เป็นของ pcแอมนะครับก็ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันดูงามญี่ปุ่นจริงๆครับเราจะเห็นงานญี่ปุ่นเขาจะชอบสีโทนแฮมเมอร์นะครับแล้วก็เรียบง่ายแต่ว่าดูแล้วแบบมีระเบียบเรียบร้อยนะครับมาโซนด้านบนนี้นิดนึงได้ไหมครับพี่กิตครับตัวนี้เป็นเนี่ยตัวนี้เป็นตัว Twitter ครับหรือบางคนเรียก Super Twitter ก็ได้เพราะว่ามันทำงานตั้งแต่ความถี่ 10K ถึง 20K ขึ้นไปนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวความถี่ Big High นะครับก็จะทำงานตั้งแต่ 10K ถึง 4K 5K ลงมาเสร็จแล้วความถี่ที่ต่ำมาจาก 5K ถึง 300Hz เนี่ยเราก็จะมาเข้าที่ Driver Compression ตัวนี้นะครับอ๋อคือตัวเมื่อกี้นั่นเองครับตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเสียงการที่เราได้ยินเนี่ยเสียงคนพูดเสียงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะออกมาจะมีชัดจะเป็นอารมณ์ของเขาเพื่อให้สัมผัสได้ง่ายผมขอให้พี่เปิดให้เราฟังกันเลยได้ไหมครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูเนี่ยครับแซกโซโฟนโคลอสอ๋อเป็นแซกโซโฟนนะครับผมครับผมโอ้โหเราเปิดแจ๊สกันโอเคครับลองเราไปฟังกันเลยครับไพเราะมากครับพี่กิตนี่คือเสน่ห์ของวินเทจเลยนะฮะใช่ครับนี่ผมมาพูดตรงนี้รู้สึกมีเสียงกล้องด้วยใช่ครับเนาะมันเป็นวัสดุทำจากอะไรฮะมันเป็นโลหะครับแล้วมันให้เสียงไงฮะตัวมันก็ให้เสียงเนื้อเหมือนกับเวลาเครื่องเป่าเนี่ยเขาก็จะมีการเสริมเสียงของเหล็กเข้ามาใช่ไหมฮะจับสังเกตได้เวลาที่เพลงเป่ามัน
มันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตัวโตขึ้นมันกังวานขึ้นอะไรเงี้ยครับนี่คือเสน่ห์โอ้โหงั้นเดี๋ยววันนี้ผมคงต้องพาขึ้นไปต่อห้องอื่นอีกมีหลายห้องเหรอที่นี่ทราบมางั้นหลายห้องครับเนาะครับโอเคเอาในส่วนของซิสเต็มนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณพี่กิตมากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับกลุ่ม Audio Night Channel TV แห่งนี้นะครับพี่ครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้ขอเรียนเชิญพี่ไปในเทปพิเศษอีกต่อไปนะฮะได้ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อในห้องต่อไปเลยครับผมเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้เรามาอยู่อีกห้องหนึ่งในรายการ2บ้านไฮเอ็นฮะคุณหมอครับวันนี้ผมขอส่องเซตซิสเต็มนี้หน่อยเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่าซิสเต็มนี้ทำไมถึงชอบแล้วก็นำมาไว้ในห้องส่วนตัวส่วนตัวครับ1ต้องเสียงหวานโอ้สำหรับห้องนี้นะต้องเสียงหวานเสียงกลางเสียงร้องต้องหวานก่อนครับเพราะฉะนั้นก็ออกมาสไตล์วินเทจหน่อยๆแล้วก็แอมบลอดแล้วทำไมถึงชอบความหวานนะฮะเจาะลึกเลยห้องนี้1เพราะว่าเราทำงานไปด้วยครับฟังเพลงไปด้วยนี่คือหลักสำคัญครับคือเราไม่ได้นั่งฟังเพลงเป็นกิจลักษณะเราชอบนั่งทำคอมพิวเตอร์นั่งอ่านหนังสือนี่ทำงานนี่เป็นห้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือโอ้โหอันนี้ก็เราก็ฟังเพลงไปด้วยครับตรงนี้เป็นแนะนำนิดนึงด้วยฮะคุณหมอเทปริวสตูเดอร์ตัวดังของเขาความพิเศษเป็นไงฮะตัวนี้ฮะเนี่ยก็รุ่นพระเจ้าเหาอยู่เหมือนเดิม 30-40 ปีแต่มันคนที่นิยมคือคนเกาหลีเกาหลีนี่มีสตูเดอร์เต็มไปหมดเลยโอ้อย่างนั้นเลยนะครับใช่โอ้คนไทยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนักตัวนี้ก็แน่นอนฮะ EMT อีกแล้ว EMT แต่เป็น948 948 948นี่ใช้สำหรับบอสคาสติ้งคือเขาเอาไปไว้สำหรับสถานีวิทยุเป็นยังไงฮะเห็นแบรนด์นี้ซ้ำกับอีกห้องแล้ว EMT ทำไมถึงติดใจในพวกวินเทจจะมี2แก๊งที่ใช้กันเยอะๆนะคือ EMT กับกลับครับ301ครับกับ EMT เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มผมเป็นแก๊ง EMT กลาดก็มีส่วนมากรุ่นท็อปๆก็2ยี่ห้อนี้ครับโอ้โหและหลอดตัวนี้ที่ใช้เป็นโมโนบล็อกโมโนบล็อกรุ่นท็อปของแครี่รุ่นท็อปเลยนะครับท็อปคือทุกอย่างเป็นเบิ้ลหมดพอเบิ้ลหมดปุ๊บก็เป็นพุชพูถ้าสมมติว่าซิงเกิลเองก็หลอดเดียวเพราะฉะนั้นกำลังก็จะเยอะมาหน่อย 300B นี่อย่างที่ทราบกันดีนะพี่น้องความ หวานต้อง 300B ต้อง Western Electric และเป็นต้องเป็น Western Electric ด้วยซึ่งค่าหลอดนี้ก็ครึ่งหนึ่งของค่าเครื่องตอนนี้นะฮะหลอดเดียวอย่างเงี้ยต้องใช้4หลอดอย่างเงี้ยก็ครึ่งหนึ่งของราคาเครื่องอ๋อแต่ว่าคุ้มค่านะครับผมก็มันคือคนที่ชอบฟังเพลงเนี่ยเสียงดีกว่ากันสัก 10% เนี่ยนะเงินอาจจะต้องจ่ายเป็นเท่าๆบางทีเขาก็ยอมจ่ายครับโหยบางคนตั้ง 20-30 เท่าก็ยังยอมจ่ายเสียงที่มันห่างกันแค่ 5% 10% ครับหรือไม่งั้นว่าเราว่าเสียงมันไม่หวานเนี่ยพอไม่หวานพั่วนะฮะนู่นน่ะหมดอีกเยอะหมดอีกเยอะใช่นะครับมีก่อนจะปิดเบรกในช่วงนี้นะฮะอยากให้คุณหมอบอกเทคนิคง่ายๆแล้วกันครับการเลือกเครื่องเสียงที่ให้ได้ความหวานความอิ่มแบบซิสเต็มที่ตรงใจกับเรามากที่สุดคือสไตล์ส่วนตัวเนี่ยจะฝังใจกับเอลอด 300B มาตลอดครับเล่นตั้งแต่ต้นเขาบอกเสียงมันเสียงร้องมันอิ่มหวานฉ่ำครับถ้าใครอยากได้โมเมนต์แบบนี้ก็จะเลือกกลุ่มพวกหลอด 300B ครับถ้าแบบหนักแน่นหรืออะไรจะอาจจะเป็น KT 88 KT 88อิ่มนะอิ่มนะมีเนื้อมีหนังนี่แต่อันนี้กลุ่มเสียงร้องหวานเนียนฟังมีความสุขมีความสุขเนาะฟังมีความสุขครับผมโอเคผมก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคุณหมอและเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักพักเดียวนะฮะกับรายการ2บ้าน High End นะฮะช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเลยเพราะมีอีกหนึ่งห้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเครื่องเสียงวินเทจเลยวันคุณหมออีกสักห้องนึงกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักพักเดียวครับผมจริงๆไม่ได้ชอบ JBL ตรงนี้หรอกนะอยากได้วินสัน
แต่พอไปฟัง JBL ปุ๊บเงินหลุดจากกระเป๋าเลยตรงนี้ซิสเต็มอะไรถึงแรงดันใจครับคุณเจมส์ครับเสียงหวานหวานแล้วหวานอีกแล้วเพราะว่าต้องหวานแต่อันนี้จะมีน้ำหนักด้วยมีกำลังหวานด้วยกินด้วยช้ำด้วยแล้วมีกำลังด้วย